เก็ตขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถามได้เลยที่02-114-1177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะอ่วมอัยการสั่งฟ้องเพนกวินและอานนท์ผิด112ประสัยหมิ่นสถาบันหน้าสน.บางเขนให้นับโทษต่อจากคดีอื่นอยู่คุกยาวๆมีรายงานจากศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกระบุว่าพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา5ได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอานนท์นำพาอายุ37ปีนายพฤชชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินอายุ23ปีและนายชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือว่าไบท์แกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยที่1ถึง3ตามลำดับในความผิดฐานหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาดร้ายสถาบันร่วมกันชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและกระทำการอันเป็นการกีดขวางและรบกวนสถานที่ทำการราชการร่วมกันกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ร่วมกันฝ่าฝืนประกาศด้านการควบคุมโรครวมกันใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทางด้านของอัยการโจทระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่21ธันวาคม2563จำเลยทั้ง3กับพวกที่แยกดำเนินคดีต่างหากได้บังอาจร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันกล่าวคือขณะที่จำเลยทั้ง3กับพวกเดินทางมาที่สน.บางเขนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีการชุมนุมที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนจำเลยทั้ง3กับพวกได้บังอาจร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะร่วมชุมนุมประมาณ150คนพร้อมจัดกิจกรรมแสดงดนตรีกางเต็นท์ดัดแปลงรถจักรยานยนต์วงเล็บซาเล้ง2คันใช้เป็นเวทีประสัยติดเครื่องขยายเสียงตั้งขบวนคล้ายลักษณะแห่ขันหมากจากหน้าหมู่บ้านอมรินทร์ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปหน้าสน.บางเขนโดยไม่จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างและกล่าวปราศัยโจมตีคัดค้านการทำงานของรัฐบาลกับการแสดงความคิดเห็นพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงต่อมาวันที่16กรกฎาคม2564พวกจำเลยได้เข้ารับการรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับให้การปฏิเสธการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นๆทั้งนี้ท้ายคำฟ้องพนักงานอัยการขอให้นับโทษจำเลยทั้ง3ต่อจากคดีโทษอื่นรวมทั้งคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะไปกระทำความผิดซ้ำอีกศาลประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาหมายเลขดำที่ออ่าง 3124/2564และนัดสอบคำให้การจำเลยวันที่15ธันวาคมเวลา9นาฬิกาท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ